เพียงแต่บอกท่านนิ่งคือกายนั่งนิ่งใจสงบสงบอยู่ในเกณฑ์นิ่งได้แล้วที่ภาพเรามาเนี่ยมาด้วยหรือว่ากิเลสหรือว่าอะไรเราคิดเองมันมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมมันสะสมมาเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่เริ่มต้นเป็นอารมณ์ธาตุเล็กๆซึ่งไม่ใช่ตัวตนของเราเองขนาดนี้มันมาจากภาวะนั่นแหละแต่เชื่อว่าต้นเดือนอาจารย์นี่นะความคิดอมานะอาจารย์นะให้คนถามอย่างนี้มันจะได้เคลียร์นะทุกคนมาฟังอมาเชื่อเลยไม่ถึง 25% ที่เขาเข้าใจเขาเกรงใจอาจารย์กลัวอาจารย์จะตอบว่ารู้รู้จริงๆไม่รู้อย่างมากขนาดรู้มากยังไม่เคยรู้บางทีเนี่ยอาม่าศึกษาเรื่องค้นคว้าความลี้ลับจิตอาม่าชอบนะตั้งแต่สาวอยากรู้เรื่องลี้ลับแล้วเรื่องความเป็นจริงมันใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าอาจารย์เอาถามอย่างที่อาม่าง่ายๆกอไก่ขอไข่อย่างเงี้ยถามอย่างแบบประโยคธรรมดาธรรมดาแต่มันต้องตอบถูกระหว่างคำการเอาตั้งอย่างนี้ผมว่าผมตอบได้ถูกไม่ถูกคุณตอบได้แต่คนฟังอ่ะเขาตั้งไม่ถูกแล้วก็ถามไม่เป็นแต่ก็คล่องใจตลอดเชื่อมาอาจารย์เช่นเดาเลย อย่างเพื่อนที่ฉันพามากี่คนอ่ะไม่ค่อยเข้าใจเลยเราไม่ใช่เก่งกว่าเขามีมาประเทียงอันนั้นได้พอไปนั่นประเทียงเขาประเทียงเราคุยประเทืองเขาได้อยู่แล้วแต่พักหลังหายไปไหนป่วยผมเดี๋ยววันไหนต้องไปเยี่ยมเยี่ยนดูถามคนที่ไปกินร้านอาหารเขาก็ใช้ได้คนนั้นใช้ได้เขาจริงๆเขาไปเจอเพื่อนมากเป็นเพื่อนสามีคุณอะไรอ่ะไม่เอาไม่เป็นไรไม่ต้องไปตัวบุคคลเอาอันนี้อาม่าอันนี้ต่อเอาต่อเมื่อกี้อย่าลงขุบบุคคลแล้วมาอยากจะรู้ว่าถ้าจิตเราอ่ะจะนิ่งต้องทำยังไงถึงนิ่งแต่มาพอได้แล้วนะขั้นตอนคำพูดมันก็ผิดแล้วตรงไหนวะตรงไหนที่ผิดคำว่านิ่งเนี่ยเพื่อนฉะนั้นเนี่ยนะครับรถกำลังเคลื่อนที่อยู่มันไม่นิ่งใช่ไหมล่ะไม่นิ่งอยู่แล้วถ้ามันจอดก็คือมันนิ่งการนิ่งของจิตจอดแปลว่าเราต้องเก็บคิดเรื่องอื่นถูกไหมมันไม่ใช่ไม่ใช่หรือไม่ใช่ที่ว่าไม่ใช่เลยล่ะมันต้องเริ่มต้นคำว่านิ่งมันอธิบายความนิ่งอะเขาก็เคลื่อนที่ยกตัวอย่างจากรถคันนี้กำลังเคลื่อนที่อยู่เนี่ยตอนนี้หยุดนิ่งเลยก็คือร่างกายเรานิ่งเห็นไหมใจคือความนึกคิดเนี่ยใจมันขึ้นอยู่กับการเต้นของหัวใจหัวใจยังเต้นอยู่ใจไม่มีสิทธิ์นิ่งได้เลยจะเปรียบเทียบว่าที่เราจอดภาวะที่หัวใจเต้นติดต่อนั่นคือความคิดแล้วเป็นความคิดมันไม่ใช่ความคิดหรอกตามที่เราเข้าใจทีนี้ความคิดที่เราเข้าใจความคิดเช่นกำลังพูดถึงรถมาร์คคันหน้าเนี่ยคือความคิดกับผู้แต่ใจที่ว่ามันไม่ใช่นะหัวใจเช่นทุกดับทุกดับมันคิดแต่ไม่ใช่ความคิดไงก็ไม่รู้จะว่าไงละโยมตรงเอาละเอาว่าเอาไว้สงบนิ่งกันแล้วกันเซซะว่าหัวใจมันจะหยุดเต้นไงคนไม่มีหัวใจนี่แหละตรงนี้แหละนี่คือคนไม่มีหัวใจตรงนี้สุดยากนะมันมาหยุดอยู่ในจุดนี้แทนที่เราจะให้หัวใจหยุดเต้นพักแป๊บเดียวมันก็ต้องโอเคนะยากนะไม่ใช่ของมันคำว่านิ่งจับได้แล้วเนี่ยกายกับใจใจกับใจแต่จิตไม่ใช่จิตมันไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดมันได้แค่ภาษาเพราะนั้นมันจะเกินภาษาเลยไปรู้ตรงนี้ภาษาก็ใช้ใจมันนิ่งนี่แหละทั่วทั่วไปก็ใจสงบจิตนี่เป็นนามหรือเปล่าจิตนี่มันเกินน้ำอย่างนี้ดีกว่าเพราะอย่าลืมว่าจิตคือภาษาแต่ความหมายมันซึ้งอ่ะถ้าเข้าถึงแล้วมันจะเกินน้ำและเกินน้ำน้ำก็ต้องมีความรู้สึกถึงเรียกว่าน้ำน้ำมันมีฟีลลิ่งอ่ะมีฟีลลิ่งถึงเรียกว่าน้ำมันผัดชายได้นะอย่างนั้นได้ถ้ามีฟีลลิ่งถือว่าเป็นน้ำน้ำรูปน้ำก็ได้เลยแต่ที่ว่านี่มันเกินน้ำเกินรูปเป็นซุปเปอร์นามเลยอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวพูดคำว่าเมื่อกี้บอกว่านามอาม่านามเป็นนามก่อนนะแต่นามจะรู้ได้ด้วยฟีลลิ่งไม่ใช่ว่านามคือฟีลลิ่งโอเคนะแยกกันก่อนนะข้างนอกกับข้างในเนี่ยข้างในมีแอร์ข้างนอกมีอากาศคนละอย่างกันนะรู้ได้ด้วยฟีลลิ่งรู้ความเย็นตรงนี้รู้ข้างนอกก็รู้ได้ด้วยฟีลลิ่งเหมือนกันโอเคไหมครับทีนี้นามที่ลุงบอกว่าเกินนามน่ะถ้าไม่มีเรามันก็ไม่มีฟีลลิ่งไปรับรู้นามนั้นเราคือตัวเราเราคือตัวเรา
เราไม่ได้อยู่นอกรถเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ในรถใช่ไหมก็แสดงว่าเราไม่รับรู้ถึงนามที่อยู่นอกรถเลยตอนเนี้ยใช่มันเป็นอะไรมันเป็นฟรีของมันอยู่จนมามีเราจึงรู้ได้ด้วยฟีลลิ่งครับนั่นแหละฟีลลิ่งเกิดจากตัวเรามันเป็นตัวเราฟีลลิ่งเป็นตัวเราฟีลลิ่งเป็นตัวเราก็พยายามจะศึกษาอยู่นะทีนี้พอมาไปใช้คำว่าจิตใช่ไหมมันก็เลยลุงหงอกก็ไม่ได้หักล้างหรือคัดค้านก็เพราะว่ามันเป็นร่องของความเข้าใจอยู่พอมันเข้าใจอยู่ก็ได้ตามความเข้าใจทีนี้พอเวลาจะเอาให้มันเข้มข้นเนี่ยก็ต้องตัดอาม่าก็ต้องหมายความว่าไม่ใช้คำว่าจิตละใช้คำว่าใจไปเลยใจเข้มข้นสูงก็ว่าไปครับเรียงภาษาใหม่ครับผมพอจิตมันรู้แล้วผมเชื่อว่าในตาอาม่าต้องมีแสงครับแต่อาจารย์จะบอกให้อย่างอาม่าเป็นโรคประหลาดกลางคืนอาม่าจะไม่เปิดไฟในห้องใช่ไหมแต่ทำไมมันบินดีออนแค่สีเหลืองๆอ่อนๆใช่ไหมคนใช้เข้ามาเขาบอกว่าย่าทำไมย่าไม่เปิดไฟแล้วย่าจะเห็นอะไรหรอหนูมองไม่เห็นเลยจะเอาของมาไว้ให้ย่าเอ๊ะกูก็แปลกใจทำไมเดินบอกให้เลี้ยวขวาเราไม่เปิดไฟเห็นแสงเลี้ยวขวาขึ้นสะพานทั้งห้องสว่างนะอย่างกับคนเปิดไฟแดงๆสมัยก่อนครับตลอดเลยนะก็คือไม่ต้องเปิดไฟเลยมันแปลกอาจารย์นี่ก็เรียกว่าแสงในตาหรือเปล่านี่แหละคือการทำให้ในตาเราเป็นตั้งแต่ไม่คบอาจารย์แล้วนะนี่แหละมาเห็นจิตแล้วไงนี่แหละครับคือจิตนั่นแหละครับมันไม่ใช่ใจแล้วทีนี้พยายามจะให้เข้าครับก็ไปเห็นได้ผ่านอะไรผ่านความรู้สึกในตานั่นน่ะนี่เขาใช้ความรู้สึกทีนี้เอาจริงๆแล้วอ่ะในตามันจะมีความรู้สึกยังไงอ่ะเห็นไหมฮะก็ไม่รู้อธิบายไงงั้นไม่มีภาษาแล้วอ่ะก็มันเห็นน่ะแล้วเป็นตาในด้วยใช่งานเรียนเกินภาษาเกินภาษาพวกนี้ศึกษายากละเอียดนะโอ้ยยากก็นี่ไงอาม่าที่อาม่าบอกว่าพอคนที่มานั่งแล้วเขาไม่ถามก็ต้องยอมรับว่าก็ที่ถามอยู่ก็คือนั่งอยู่เนี่ยคนเดียวที่ถามแบบเนี้ยใช่คนอื่นไม่ได้ถามแบบนี้นะไปไม่มีเลยมาเชื่อว่าเขาไม่เข้าใจแต่ก็เกรงใจก็ขี้อายก็พยายามบอกจะเกรงจะทำไมบ้างไปเรียนที่ไหนก็ตามจะอายแล้วไม่ได้อ่ะก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นTGM ถึงตัดตอนเลยว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากงับอากาศทำอย่างเดียวแล้วฟีลลิ่งภายในไอ้ตัวความรู้สึกภายในมันจะเป็นคำตอบออกมาเพราะว่าภายนอกเนี่ยมันเห็นเป็นรถเป็นเรือเป็นระเป็นอะไรได้หมดแต่พอภายในเป็นเรื่องของพลังงานทั้ง5แล้วมันเป็นเรื่องของที่มาแล้วมันไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรแล้วทีเนี้ยพอเกินพลังงานทั้ง5ก็ไปสู่ศูนย์กลางพลังงานคือพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยครับของอาจารย์นี่ต้องศึกษาละเอียดนะไม่นั้นก็เหมือนกับอ้าปากกินอากาศอ่ะมันไม่รู้จริงๆอาม่าเพิ่งบางคนไม่กี่อาทิตย์นี้เองนะว่าทำไมลูกศิษย์อาจารย์ถึงไม่ยอมพูดก็เพราะเป็นเช่นนี้แหละเพราะว่ามันต้องเผยแพร่เป็นสิ่งเป็นเรื่องจริงใช่ต้องเนี่ยมันเป็นหน้าที่เลยครับเพราะว่าสิ่งนี้ไม่เคยมีใครที่จะมาพูดจาแล้วก็ไม่มามีความแหลมคมเลยนะพระก็ยังสอนไม่เป็นนะพระมาไปฟังที่ดังๆบางทีเราอยากจะยืนขึ้นมาค้านท่านจะตายกลัวคนยิงไงบางคนก็นับถือเขาเยอะเดี๋ยวตายฟรีบางทีฟังแล้วบั่นไส้อยากจะพูดว่าพระเอ้ยกลายเป็นบาปเปล่าๆวะทำความดีมาต้องเยอะล้างบาปเพื่อตีนตัวเองบางทีพระพูดไม่รู้เรื่องพระต้องมาเรียนนะแต่มาชอบพระองค์ที่อยู่ศรีราชานะเขาก็รู้บางอย่างนะไม่ใช่เขาไม่รู้เออแต่มา